เด็กเหล่านี้ไม่มีความสุขในชีวิตนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเพราะว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเที่ยวเรื่องแต่งตัวเสื้อผ้าถ้าไม่ต้องการเงินเพิ่มก็ไม่ต้องการไปขายอยู่แล้วเพราะว่าชีวิตมันอิ่มแต่นี้มันไม่อิ่มแล้วก็อีกอย่างนึงคือมีความต้องการทางเพศช่วงมุมมองแห่งรักมุมมองแห่งรักวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องฮิตตลอดปีตลอดกาลในสังคมเราก็ว่าได้นั่นก็คือเรื่องของการขายบริการให้บริการทางเพศของผู้ที่เรียกตัวเองว่านักเรียนนักศึกษานะครับคนที่เกี่ยวข้องนี่ก็ถือได้ว่ามีตั้งแต่ระดับชาวบ้านธรรมดาไปกระทั่งถึงดารานักแสดงนะครับบางคนที่สาวเรื่องถึงตัวก็ปฏิเสธว่าโอ้เรื่องนี้มันไม่จริงไม่มีนะครับแต่เราท่านๆหลายคนนะฮะที่ดูทีวีอ่านหนังสือพิมพ์ก็อยู่รู้ลึกๆว่ามันมีจริงใช่ไหมครับคุณหมอใช่ค่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนยังคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเพราะรู้สึกว่าลูกเราเลี้ยงมาดีเงินทองส่งเสียให้เรียนหนังสือไม่มีขาดสนนะคะแต่ความจริงที่เรารู้จากข้อมูลอย่างนึงก็คือว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยนะคะไม่ได้ขาดสนเรื่องเงินทองที่เขาเข้ามาสู่การขายบริการในเรื่องเพศค่ะครับมีเอเย่นมาติดต่อถึงโรงเรียนนะครับมีพวกประเภทปลาชะโดนี่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า snake head fish นะฮะมาติดต่อนะครับแล้วก็มีไฮเทคนะฮะติดต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับพูดถึงคนที่มีลูกสาวหัวอกพ่อหรือแม่ที่มีลูกสาวอย่างผมเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงโดยเฉพาะยิ่งพ่อที่มีลูกมาเรียนอยู่ไกลๆต่างจังหวัดไปเรียนกรุงเทพหรืออยู่กรุงเทพแล้วเรียนต่างจังหวัดนะครับหรือพ่อแม่ที่ไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกนี่น่าเป็นห่วงจริงๆเลยครับเรื่องนี้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเชิญแขก2ท่านนะคะมาคุยกับเราแขกท่านหนึ่งเนี่ยนะคะท่านเป็นนักเขียนค่ะครับแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในการเขียนเรื่องที่เกี่ยวกับวัยรุ่นรวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการขายบริการเรื่องลึกๆเลยนะคะครับอีกท่านหนึ่งเป็นดาราหน้าจอนะครับมีอารมณ์ดีอารมณ์ขันแล้วก็มีประสบการณ์ชีวิตที่เรียกได้ว่าเชี่ยวชาญช่ำชองและโชคโชนนะครับขอเชิญพบกับทั้งสองท่านเลยครับคุณอรสมสุทธิสาครและเสนาลิงสมเกียรติจันทร์พรามสวัสดีครับ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 น้องลิงสบายดีสบายดีครับกิจการลิงซอยลาดพร้าว71เป็นไงบ้างโอ้เจริญรุ่งเรืองมากวัยรุ่นเติมนี่ไงถึงเชิญลิงมาพูดแต่นักศึกษาแต่ชุดนักศึกษาห้ามเข้าอ๋อเหรอครับก่อนจะพูดกับน้องลิงนะฮะเดี๋ยวพูดกับคุณอรสมก่อนนะครับคุณอรสมทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มามากนะครับข้อมูลปัจจุบันนะฮะข้อมูลของนักศึกษานักเรียนที่ขายบริการนี้เป็นอย่างไรมีจริงหรือไม่เหมือนทุกๆคนทราบนะคะก็ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะคะคือตราบใดที่กิเลสตัณหาของมนุษย์นะคะกับความต้องการแสวงหาบางอย่างนะคะของเด็กๆ เนี่ยมันมาบรรจบกันนะคะก็คงยากที่จะไม่มีใช่ที่จะไปห้ามคนเราถ้าพูดถึงว่าโดยธรรมชาติของคนทุกคนก็คงปรารถนาความสะดวกสบายใช่ไหมฮะแล้วก็ความสะดวกสบายทางวัตถุเนี่ยเราก็มักจะมองว่ามันเป็นความสุขแต่จริงแล้วต้องถามตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความสุขจริงหรือแล้วเราแลกความสุขตรงนี้มากับอะไรเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วบางทีเนี่ยเราแลกมากับความทุกข์นะคะได้คุยกับเด็กนักศึกษาหลายคนเนี่ยเอาเข้าจริงๆเขาก็รู้สึกว่าเขาคิดว่าตรงนี้เนี่ยคือความสุขแต่เอาเข้าจริงแล้วมันทุกข์ค่ะมันทุกข์อาจารย์พูดเหมือนเขาไม่มีความสุขเหรอคะเขาถึงต้องไปหาอุปกรณ์ที่เข้ามาแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นคิดอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าจากการที่ได้ลงไปคลุกคลีแล้วก็ไปคุยกับเด็กเนี่ยนะคะทั้งเด็กที่คือกลุ่มเด็กที่มาขายตัวขายบริการทั้งเด็กมัธยมเด็กมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะก็พบว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยเด็กเหล่านี้ไม่มีความสุขในชีวิตนะคะคือบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเด็กติดวัตถุหรืออะไรเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อเราขุดลึกลงไปจากการคุยกับเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเขาอยากจะได้เงินได้ทองมาหรูหราฟู่ฟ้าอย่างเดียวแต่ว่าลึกๆเนี่ยเขาเป็นทุกข์นะคะมาจากบ้านที่บางทีคือตัวเองจะพูดนะคะว่าร้อนจนเกินเหตุร้อนจนอุ่นจนร้อนหรือว่าหนาวจนเย็นเยือกคือบ้านที่ไม่มีความสุขอุ่นจนร้อนนี่อุ่นจนร้อนนี่หมายถึงว่าไม่มีความสุขไงฮะคือพ่อแม่อาจจะทะเลาะกันอะไรเงี้ยตุ้มเถียงกันก็เป็นความร้อนใช่ไหมฮะหรือว่าหนาวจนเย็นเยือกก็คือว่าไม่ใส่ใจลูกเลยนะคะก็คือพูดง่ายว่ามาจากบ้านที่ไร้สุขแล้วก็เด็กก็บางทีอยู่บ้านไม่ได้นะคะคือในเมื่อบ้านไม่มีความสุขเขาก็ต้องอยากแสวงหาความสุขนอกบ้านหรือว่า
อยู่ไม่ได้แล้วเขาก็ไปหาที่ที่เขาคิดว่ามันน่าจะเป็นความสุขนะก็คือส่วนใหญ่ก็จะไปสังคมกับเพื่อนฝูงแล้วก็ในสุดก็ต้องใช้เงินและบางทีตัวเองก็ยังอยากเรียนหนังสืออยู่แล้วก็ไม่อยากพึ่งพาพ่อแม่แล้วก็ในที่สุดก็เข้าสู่วงจรตรงนี้แล้วโดยที่เด็กมักจะคิดว่าตรงนี้นี่คือบางทีเขาก็รู้สึกว่าวัตถุเนี่ยคือสิ่งที่จะให้ความสุขกับเขาได้ส่วนใหญ่จะเป็นเพราะว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเที่ยวเรื่องแต่งตัวเสื้อผ้าเครื่องประดับหรือไม่ก็แบบก็ถ้ามีเพื่อนทำสักคนนึงอะไรเงี้ยแล้วตัวเองไม่ทำเขาก็จะแบบว่าแบบทำไมไม่แน่จริงหรือเปล่าถึงไม่ทำอย่างคนที่ทำอยู่ที่นี่ค่ะตอนแรกที่รู้จักเขาเขาขับรถเก่าๆประมาณสักรถ 14-15 ปีมาแล้วแต่พออีก6เดือนให้หลังเขาเปลี่ยนเป็นขับรถใหม่ป้ายแดงพอไปถามเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาทำตรงเนี้ยแล้วเขาก็ได้มาไม่ต้องผ่อนอะไรเลยคือซื้อสดมาเลยบางทีเขาก็รู้สึกว่าวัตถุเนี่ยคือสิ่งที่จะให้ความสุขกับเขาได้นะคะคือทำให้ได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝูงได้รับการยอมรับจากผู้คนต่างๆแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความสุขเสมอไปนะคะคือความสุขทางวัตถุเนี่ยมันไม่สามารถถมช่องว่างนะคะหรือความรู้สึกว่างโหวงความรู้สึกเหงาเปล่าเปลี่ยวความเศร้าความทุกข์ในใจได้เลยน้องลิงเห็นด้วยกับอาจารย์นะครับที่พูดถึงวันนี้สาเหตุที่เขาเหล่านี้เข้ามาสู่ในวงการนี้ในส่วนหนึ่งเพราะแรงจูงใจจากเรื่องของวัตถุเรื่องของเงินทองอ๋อนั้นคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นไม่งั้นก็คงไม่ขายเป็นน่าจะเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วคือไม่ถ้าไม่ต้องการเงินเพิ่มก็ไม่ต้องการไปขายอยู่แล้วเพราะว่าชีวิตมันอิ่มแต่นี้มันไม่อิ่มแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันอยากต้องการที่เคยคุยกันเนี่ยนะครับครับจะเป็นแบบว่าต้องการมีความต้องการต้องมีความต้องการทางเพศปกติแล้วคืออาจจะอยู่กับแฟนเนี่ยแล้วก็รักใครชอบพอมีเพศสัมพันธ์กันอยู่พอหลังจากนั้นชอบเป็นคนที่ชอบมีเพศสัมพันธ์ตลอดเวลาอ๋ออันนี้ก็มีส่วนด้วยแล้วก็ถึงไปขายไม่รู้สึกว่านั่นอะไรแล้วได้เงินกลับมาด้วย อีกอันหนึ่งเนี่ยนะคะก็ที่เสนาลิงพูดมาคำหนึ่งซึ่งพี่สะดุดที่บอกว่าความรู้สึกที่ไม่เต็มนะคือถ้ามันมีความพร่องของใจที่ไม่เป็นสุขเนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่ว่าเหมือนกับอยากได้รับความรักคือบางทีเด็กก็ประชดพ่อแม่ก็มีนะคะคือครอบครัวไม่แฮปปี้แล้วก็หรือว่าบางทีประชดแฟนนะอกหักรักสลายอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าไหนๆก็เสียไปแล้วอะไรเงี้ย ก็เข้ามาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าขายบริการก่อนคือขายบริการในบ้านเราเนี่ยมันยังไงมันชัดเจนไหมถ้าสมมติว่าขายบริการบ้านเรามันชัดเจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้มีผลหลายอย่างนักศึกษาที่เข้ามาทำก็เพราะมันไม่มีการกำจัดโดยคนของบ้านเมืองไงมันจะกำจัดยากนะคะเช่นเราเห็นกันชัดเจนเลยว่าเช่นเราเห็นกันชัดเจนเลยว่าไอ้เนี้ยไอ้ตึกหลังใหญ่เนี่ยที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนเนี่ยรั้วติดกันโรงเรียนนึงถนนศรีวิทยาถนนศรีวิทยาไงโรงเรียนนึงอยู่ตรงนี้มีรั้วของโรงแรมม่านรูดอยู่ด้านนี้ผ่านมาถนนมีอาบอบนวดอยู่ตรงนี้เลยไปอีกหน่อยมีอาบอบนวดอยู่ตรงนี้ด้านหลังเนี่ยเป็นที่แวดล้อมของเด็กนักเรียนไปมหาวิทยาลัยก็ดีบริเวณมหาวิทยาลัยตรงนี้เลยออกไปหน่อยเป็นประชาสงเคราะห์เลยออกไปเป็นทั้งถนนถามว่าถนนนั้นคนไม่รู้หรือไงว่าทำอะไรกันอยู่คนไม่รู้จักหรือไงว่านี่ทำอะไรกันอยู่เด็กมันเหมือนความเคยชินมันเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าก็ไม่ได้อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะความรู้สึกคือมันใกล้ชิดมากเกินเหตุแล้วก็แต่บ้านเมืองก็ไม่ได้จัดการให้มันถูกต้องคือไม่ได้จัดการให้มันถูกต้องการที่คนอื่นจะเข้ามานักศึกษาหรือนักเรียนจะเข้ามาทีหลังเนี่ยก็เริ่มเข้ามาพอเข้ามาแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้จัดการเพราะคนที่จะจัดการคือคนที่รับเป็นคนที่ซื้อคือไอ้เรื่องเกี่ยวกับกามมาเนี่ยมันหมดไม่ได้คือคนมีความต้องการตลอดเวลาเราเห็นผู้หญิงเนี่ยเราไม่ต้องซื้อเขาเนี่ยตลอดเวลาผู้หญิงเห็นผู้ชายก็มีอาการเหมือนกันใช่ไหมฮะพูดสำหรับตัวเองเฉพาะนะมีส่วนด้วยกำลังบอกว่าต้องมีโซนนิ่งอารมณ์อาจจะเป็นโซนนิ่งก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่แยกออกไปแต่ไม่ใช่บอกว่าเลิกมึงเลิกไปเลยเพราะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถึงเลิกก็แอบขายอยู่ดีแต่ไม่ใช่บอกว่าแอบขายแล้วดีนะจ๊ะที่รักมาขายกันเถอะก็ไม่ใช่งั้นแต่ว่าน่าจะไปจัดการให้มันเรียบร้อยให้ออกจากวัดผมคิดว่าวัดกับโรงเรียนเนี่ยต้องสร้างนานกว่าไอ้พวกนี้แน่นอนบางแห่งน้อยมากที่จะสร้างทีหลังคือโรงเรียนเนี่ย
จะอายุ2ปี3ปีเป็นไปไม่ได้โรงเรียนเนี่ยมีเป็น10อัพฉะนั้นเนี่ยไอ้ส่วนมากสถานพวกนี้จะมาทีหลังมาทีหลังส่วนใหญ่พวกนี้อายุไม่น่านานเป็น10ปีอายุไม่น่ามากกว่าวัดกับโรงเรียนท้ายที่สุดเนี่ยวนไปเวียนมามาลงที่ครอบครัวอาจารย์พอจะมีทางออกให้กับครอบครัวที่กำลังประสบกับปัญหาอย่างนี้บ้างไหมครับในความคิดตัวเองเนี่ยนะคะคิดว่าครอบครัวเนี่ยคือทุกวันนี้ครอบครัวเราไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเปราะบางแล้วก็อ่อนแอนะคะแล้วก็มันทำให้เกิดไม่สามารถเป็นหลักได้นะคะนี่คิดว่าพ่อแม่เนี่ยต้องเป็นเพื่อนให้กับลูกนะคะเป็นเพื่อนคือพ่อแม่กับพ่อแม่กับลูกเนี่ยเป็นเพื่อนกันคือมีอะไรแล้วก็พูดกันเปิดอกกันเนี่ยนะคะคืออย่าไปสร้างกำแพงนะคะอย่าไปคิดว่าแหมลูกแต่งตัวอย่างนี้แหมไปแต่งตัวอย่างนี้พูดจาอย่างนี้แล้วก็รับไม่ได้นะคะแต่ว่าพยายามเปิดใจให้กว้างแล้วก็พ่อแม่ยุคนี้เนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยคือนอกจากทำมาหากินแล้วเนี่ยควรจะต้องแบบทันให้ทันการสื่อสารทันโลกยุคใหม่พอสมควรอาจจะไม่ต้องถึงขนาดไปเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าต้องรู้บ้างนะคะติดตามสื่อติดตามอะไรแล้วก็คิดว่าถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยมีอะไรมาพูดจากันน่าจะดีเพราะว่าจากการที่คุยกับเด็กๆ เนี่ยเด็กๆ เขาก็บอกว่าทุกวันนี้เขามีปัญหาความเหงามันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขารู้สึกว่าเขาต้องการพ่อแม่หรือครูเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงในฐานะที่เราเนี่ยผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากกว่าเขาเนี่ยนะคะ เราสามารถน่าจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับเขาได้มีปัญหาเรื่องความเหงาติดต่อน้องลิงได้เนี่ยให้เบอร์01 01ไม่ต้องเดี๋ยวโทรมากันเติมมันควรจะยังไงครับทางออกเป็นยังไงคุณหมอเอาเข้าจริงๆเนี่ยก็เก็บเงินไม่ค่อยได้กันอีกแหละเพราะอะไรครับใช้เงินซื้อความสุขไงก็คือใช้เงินซื้อความสุขก็เอาเงินไปซื้อเอาเงินไปซื้อเพราะว่าอาจจะไม่เพราะสิ่งเหล่านี้มันอาจจะมีบ้างแต่ว่าบางทีใช้เงินตรงนี้คือแลกเปลี่ยนกับความสุขบางคนอาจจะมีนะคะที่ว่าไปเลี้ยงผู้ชายก็อาจจะมีบ้างบางส่วนก็อาจจะไปบทกับการเล่นการพนันหรือว่าไปซื้ออะไรสิ่งหรูหราฟู่ฟ้าช้อปปิ้งอะไรแบบนี้ช้อปปิ้งทุกอาทิตย์มันเหมือนอย่างที่เขาพูดไม่ใช่คือเงินเวลามันได้มาง่ายมันไม่ค่อยอยู่ใช้ง่ายมันก็จะใช้ง่ายไปด้วยเงินพวกนี้มันจะเป็นเหมือนกับเงินร้อนนะคะปัญหาเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นปัญหาลูกโซ่จริงๆนะครับหมอต้อครับเป็นปัญหาที่แก้ลำบากมากชีวิตและชีวิตคุยผมเชื่อได้ว่าในสมัยก่อนก็คุยกันมันแก้ลำบากมันวิวัฒนาการไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเด็กไม่ได้เรียนนะฮะมันเลยไม่เกิดเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีเด็กนักศึกษามันไม่เกิดนักศึกษาขายตัวมันเกิดแต่ชาวบ้านขายกันเพราะมันไม่มีนักศึกษาแต่วันนึงสังคมกำหนดว่าต้องเรียนหนังสือมันจึงมีการแต่งกายนักศึกษาเข้ามาเพราะเมื่อก่อน17แต่งงานแล้วแต่ณสมัยนี้17มันยังเรียนหนังสืออยู่เลยมันเลยเป็นเกิดมีปัญหาว่าไอ้นักศึกษามาขายตัวเมื่อก่อนมันก็มีแต่มันไม่ได้เรียนหนังสือ เรียนหนังสือมันก็เพราะว่ามันต้องก่อครอบครัวไปหมด ใช่ไหมฮะเมื่อสังคมเราเป็นอย่างนี้มีการเปลี่ยนแปลงมันเป็นปัญหาที่โอ้โหวกวนเติมต่อกันมา เหมือนแกบอกว่าไอ้สายเดี่ยวสายคู่อยู่กินกันนักศึกษา อยู่กินกันอันนี้ก็เป็นส่วนกันนะที่แบบว่าถ้ามีผลทำให้ต้องมาขายตัวต้องอะไรเงี้ยบางทีอยู่กินกันเองนักศึกษาไปอะไรเงี้ยเราผมว่ามันลำบากใจมากเลยนะคือถ้าทำให้รู้สึกว่าใจเขาไม่พร่องคือเต็มไปด้วยความสุขได้แล้วทำให้มีทัศนะในลักษณะที่ว่าความสุขไม่คงไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินใช่ไหมคะถ้ามันจัดเป็นระบบ คือฟังดูอย่างนี้คือเสรีสนับสนุนอย่างเดียวว่าจัดระบบให้เรียบร้อยให้มันเข้ากลุ่มเป็นเรื่องเป็นราวกันคือยังไงมันก็คงอยู่ในสังคมเราถ้าว่ามันหมดไม่ได้อะเราก็ต้องทำให้มันเหมือนวินมอเตอร์ไซค์อะพี่เราต้องเข้าใจว่าสังคมไทยบ้านเราเนี่ยไม่มีวินมอเตอร์ไซค์ไม่ได้คือมันเดินไม่ได้คือเดินก็เหนื่อยมาก3กิโลออกจากปากใจก้นซอยมาออกมาก็โดนฉุดไปข่มขืนอีกตำรวจก็ไม่มีตำรวจมีแจ้งความอ๋อระวังตัวหน่อยแล้วกันฉุดกันบ่อยมากเลยโทรไปสถานีก็เป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องทำวินมอเตอร์ไซค์ให้มันถูกต้องแต่จะจัดการยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกันเพราะว่าสังคมบ้านเรามันไม่เหมือนสังคมที่อื่นเราไม่ใช่ว่าเราไปดูหุ้ยที่นู่นมันเปิดเสรีเลยว่าเฮ้ยเอาเลยเอาตามมันดีกว่าหรือที่นี่มันเอาเกาะนี้มาทำแปลงเพศเสรีดีกว่าอะไรไม่ต้องไปดูเขาเราดูว่าสังคมเรามันเป็นยังไงอยู่ครับคุณที่ว่าแล้วอาจารย์พอจะสุดท้ายนี่ฝากอะไรไว้กับบรรดาน้องๆนะครับที่รู้ตัวว่าถลำลึกมาแล้วแล้วก็คิดจะกลับตัวกลับใจมีคำอะไรพอที่จะปลอบประโลมใจเป็นความหมายให้เขาได้บ้างไหมครับอาจารย์คือถามตัวเองนะคะว่าที่สุดแล้วเนี่ยความสุขของตัวเองอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็พยายามหากิจกรรมที่ดีทำหรือว่าทำตัวให้มีคุณค่าเพราะเด็กจริงๆรู้สึกว่าคุณค่าในตัวเองเขาพร่อง
ขาถึงต้องหาสิ่งอื่นมาทดแทนนะคะ ครับ คือเราสามารถใช้ชีวิตให้มีคุณค่าได้สามารถใช้ชีวิตให้มีความสุขได้นะคะครับแล้วเงินไม่ใช่คำตอบของทุกสิ่งผู้ชายล่ะคะเซนาลีมีคำพูดหรืออะไรอยากจะสื่อสารถึงผู้ชายในสังคมไทยบ้างไหมคะกับเรื่องนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าก็คือจะยังไงก็ตามไม่ว่าผู้ชายผู้หญิง เรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากพูดเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบสิ้นวันนี้ก็พูดไปจบพรุ่งนี้มาพูดกันต่อก็ยังพูดได้เรื่อยๆเพราะมันไล่กันไปจนเพราะว่าเราต้องแก้ไขด้วยความจริงไม่ใช่บอกว่าทุกคนเนี่ยตอนนี้เวลาออกความคิดเห็นก็จะเจ้าตัวเองดีไว้ก่อน ไม่ยอมพูดในทัศนะที่แท้จริง พูดแล้วก็จะกักไว้ว่าตัวเองการที่ไปเที่ยวไม่ดีแต่ตัวเองก็ไปถ้าเต็มบันดาล ฉะนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอยากจะแก้กันจริงๆก็ขอให้พื้นฐานความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้นะเราจะทำยังไงให้มันแก้ไขได้แต่ถ้าเราไม่ซื้อมากการขายก็จะน้อยลงครับก็ฝากเอาไว้ว่าถ้างดซื้อได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับท่านสวลิงสวลิงเสนาลิงนะครับอาจารย์อรสมต้องขอบคุณมากครับ Mambo number 5